คนนี้มาเวิร์คพอยต์เขาบอกว่าหูร่างทองอีกหนึ่งคนเดินมาออร่ามาแต่ไกลฮะก็วินดูวาวพี่จะบอกว่าคำว่าร่างทองคนข้างๆพี่ตุ๊กกี้เนี่ยก็เคยมีร่างทองให้เห็นนะปีภาพนะทั้งนี้คำว่าร่างทองศิลปินชายอ่ะหลายคนทั่ววงการบันเทิงเนี่ยโพสต์ภาพแบบนี้บ่อยและก็เยอะด้วยคำว่าร่างทองมันไม่ได้มาด้วยกระดิ่งนิ้วแล้วมันมาเลยนะมีวินัยทุกสิ่งทุกอย่างคนใกล้ตัวชื่นชมนะมันชื่นใจนะเราไปเจอกวินต้องถามเรื่องนี้ปุ้ยเขาว่ายังไงปุ้มปุ้ยกับร่างทองนี้เชิญค่ะถามครับจริงๆมันอยู่ในใต้ไขมันอยู่แล้วครับผมไม่คิดว่าผมจะสามารถกลับมาคุณแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งในชีวิตนี้รู้สึกว่าตอนเลี้ยงลูกเสร็จก็คือมันเป็นช่วงที่เลี้ยงลูกมันก็อ้วนขึ้นมันก็ไม่ได้ดูแลหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจเราโมแต่ไปโฟกัสกับลูกนั่นแหละถ้าเราอยากที่จะแบบว่าใช้ชีวิตกับเขานานๆเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถ้าลงมาตอนนี้ผมเหลือ63เดือนนักหน่วงอยู่ถามว่าเหนื่อยไหมดูหน้าผมสิคนภายนอกอาจจะโฟกัสที่ซิกแพคแต่ผมมาโฟกัสที่แบบว่าสุขภาพผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นเมียเราว่าไงเมียเราเป็นไงรูปทุกวันไหมอ๋อยังไม่เขายังไงเขาก็แฮปปี้แหละแต่เขาไม่ได้มีอาการผมมันไม่ได้เก็บนะแต่เมียผมมาเก็บอาการเออใช่ไหมเหมือนประมาณว่าแบบเออมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าชอบไหมชอบดิเออคนมาเม้นเราแบบแซวไม่ค่อยมีมีไหมไม่ค่อยมีเพราะว่าเกรงใจเมียเราไงไม่รู้ว่าเกรงใจหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เกรงใจเหมือนกันปุ้มปุ้ยเก็บอาการค่ะเห็นแล้วก็เก็บอาการค่ะสุดท้ายแล้วก็ภูมิใจจะบอกว่าคนจะมีร่างทองพี่อามครับมันต้องมีอะไรบ้างโหมันวินัยเลยพี่เรื่องเดียวเลยวินัยอะไรบ้างวินัยออกกำลังกายและที่สำคัญกว่าออกกำลังกายคือเรื่องการกินโอ้โหมีที่กินหนักกว่าเรื่องของการออกกำลังกายด้วยพี่จริงๆแล้วพี่ถนัดนะทำผอมให้เป็นอ้วนแต่ทำอ้วนให้เป็นผอมเนี่ยพี่ยากมากเลยส่งใจแต่หลายคนทำได้พี่ทำได้ครับอ่ะวินัยนะครับผม